พลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการประชุมกกต.กรุงเทพมหานครวันนี้ว่าจะพิจารณาสรุปสำนวนคำร้องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอให้กกต.กลางประกอบการพิจารณาซึ่งกกต.กรุงเทพมหานครมีหน้าที่สรุปข้อมูลคำร้องส่วนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นอำนาจกกต.กลางอย่างไรก็ตามในการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งหากผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถร้องคัดค้านได้ภายใน30วันโดยตามระเบียบกกต.กรุงเทพมหานครสามารถรับคำร้องและวินิจฉัยเบื้องต้นได้ขณะที่ผู้ร้องสามารถยื่นร้องคัดค้านกับกกต.กลางได้โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วยด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะได้ใบเหลืองหรือใบแดงจากเหตุการณ์ปราศัยโจมตีใส่ร้ายพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคเพื่อไทยไม่มีฮะเพราะพรรคมั่นใจว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยมันเพิ่มเยอะอย่าไปตื่นเต้นคะแนนกรุงเทพอะพลิกจาก600,000เศษมาได้ล้านกว่าแล้วพรรคไม่ได้ใช้เงินใช้ทองควรจะสบายใจอย่าไปตื่นเต้นเลยคนตื่นเต้นคือประชาธิปัตย์ผมดูเทปผมดูคำให้สัมภาษณ์ผมมั่นใจนะไม่เหลืองก็แดงถ้าหากกกต.รับรองอ่ะถือว่าเก่งมากจะเขียนออกยังไงแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมีตัวอย่างเลือกท้องถิ่นที่ต่างจังหวัดอ่ะตำแหน่งหนึ่งผมไม่พูดมันมีอำนาจตั้งที่ปรึกษาได้2คนไอ้ผู้สมัครก็ไปประกาศจะตั้ง9คนพอเลือกตั้งเสร็จก็เรียบร้อยแล้วไปด่าว่าลักษณะกล่าวหาเงี้ยเป็นเผด็จการยึดบ้านยึดเมืองอย่างนี้ไม่ใส่ไล่อ่ะผมท้าทายกกต.กล้ายกคำร้องเลยอย่าไปตื่นเต้นในพรรคไม่มีใครตื่นเต้นเขาดีใจกัน199แสดงว่าที่ร้องไป7คนนี้คือมั่นใจในผมจะถามว่าเรียนกฎหมายไม่ได้กันน่ะคุณจะยกยังไงไอ้คราวที่แล้วอ่ะเขารับกันแทบไม่ได้ก่อนหน้านี้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.กทม.นะคะขอให้ตรวจสอบการกระทำของ4แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อนายอิสระสมชัยส.ส.บัญชีรายชื่อและนายกรจติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อที่ปราศัยช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา57วงเล็บ5ของพรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นโดยนำหลักฐานจากการถอดเทปและคลิปวิดีโอที่นำมาจากเว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการปราศัยของทั้ง4แกนนำพรรคประชาธิปัตย์พบว่ามีลักษณะจูงใจใส่ร้ายพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์เป็นคำปราศัยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองกินรวบประเทศและผูกขาดประเทศซึ่งเป็นการจงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดในคะแนนนิยมและการปราศัยโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์และยังพบว่าในช่วงหาเสียงยังแจกสติกเกอร์สีชมพูมีข้อความรวมพลังต้านการผูกขาดประเทศเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมด้วยค่ะ